วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองทำโรตีกันนะคะโรตีแบบอบังนะคะแต่ว่าสัดส่วนของแป้งแล้วก็น้ำตาลหรือนมต่างๆเนี่ยเราจะมั่วเอานะคะมั่วเอาเราจะกะเอานะคะค่ะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะประมาณ1ถ้วยตวงใหญ่นะ1ถ้วยตวง1ถ้วยตวงใหญ่แล้วก็มีเกลือ1ช้อนชานะคะก็มีนมนะคะมีนมมีน้ำนะด้วยเหตุที่ว่าเราไม่มีที่ปั่นนะเรียกอะไรที่ตีอ่ะตีแป้งนะเราก็จะใช้อันเนี้ยตะกร้อมือเนี้ยนะแล้วก็ใส่ไข่1ฟองนะคะค่ะสัดส่วนเรานี่จะมั่วๆเอานะคะเราจะไม่เป๊ะนะคะเราจะกะปริมาณเอาเองนะค่ะแล้วก็จะมีเนยด้วยนะคะเนยหรือว่ามาการีนนะเราใส่เนยตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คนไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ใส่ยางละนิดยางละหน่อยเติมเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะได้ที่ก็จะใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีนมด้วยนะคะนมด้วยเดี๋ยวค่อยใส่จะใส่นมใส่น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ว่ามันบางสูตรเขาก็ใส่นมบางสูตรเขาก็ใส่น้ำนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็จะเอาหลายๆสูตรมารวมกันนะ mix and match นะคะอันนี้เราใช้นมคาร์เนชั่นนะคะใครจะใช้นมกล่องก็ได้นะนมสดนมอะไรนะเรียกไม่ถูกด้วยความที่อยากกินมากเลยนะโรตีอบังนี่อยากกินมากเลยนะนัวๆอร่อยนัวๆแบบว่าราดนมกรอบๆนะอร่อยมากเลยนะแต่ปัญหาคือเราจะฟาดแป้งไม่เป็นนะสิฟาดแป้งแบบอบังไม่เป็นนะสิเดี๋ยวจะลองดูนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะลองดูมันอยู่ที่การฟาดแป้งด้วยนะถ้าฟาดไม่ดีมันก็ไม่กรอบให้นะอันนี้เป็นเนยนะเดี๋ยวเราจะใส่เนยเดี๋ยวเราจะเอาเนยเข้าไมโครเวฟสักประมาณ20วินาทีนะ20-30วินาทีแล้วก็เอาออกมาใส่น้ำใส่นมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะอย่างที่บอกนะสูตรเราจะไม่เป๊ะนะถ้าอยากหาสูตรเป๊ะๆต้องไปหาเอาที่ช่องอื่นหรือว่าของคนอื่นเขานะเราแบบเราเอากะปริมาณเอานะเพราะว่า มั่วๆนะสูตรมั่วๆคือถ้ามีเครื่องตีก็จะเร็วมากเลยนะจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะในการตีแป้งนะแต่ว่าเราไม่มีก็จะใช้ตะกร้อมือคนๆไปก่อนแล้วก็จะใช้ไม่ใช่วิชาใช้วิธีการนวดนะคะใช้วิธีการนวดหลายครั้งมากเลยนะหลายครั้งมากเลยนวดแล้วพักประมาณ 5-6 ครั้งอะค่ะค่ะส่วนเนยนี่มันยังร้อนอยู่นะคะหลังจากที่เอาไปละลายในไมโครเวฟนะเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปนะคะค่ะเทคนิคของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ใส่ยางละนิดยางละหน่อยแล้วจนกว่าแป้งเราจะสัมผัสได้ว่ามันได้ที่ในการขยำมันจะสัมผัสได้นะเวลาเราขยำแป้งนะคะว่ามันสามารถปั้นได้แล้วหรือยังอะไรเนี้ยนะเราก็คือสูตรเราไม่เป๊ะไงเราก็เอาแบบนี้เลยนะคะในกรณีสำหรับเราไม่มีที่ตีใช่ไหมเราจะต้องนวดบ่อยมากเลยนะนวดแล้วก็พักนวดแล้วก็พักถ้าตีนี่จะใช้เวลาตีไม่นานประมาณ20นาทีเมนูนี้อยากกินมากอยู่เมืองใดมีอบังมาขายหน้าบ้านเนาะอร่อยมามี can you get some water นี่น้ำค่ะที่เห็นนี้เป็นเนยนะคะเนยที่เราละลายในไมโครเวฟเมื่อกี้นี้นะคะมันเย็นตัวแล้วเราก็เลยใส่ลงไปนะคะอย่าใส่ตอนที่มันยังร้อนอยู่นะแป้งอาจจะสุกก่อนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วมันจะทำให้นวดไม่เนียนนะคะThank you.
จ้ะเราจะใช้มือนวดนะมันจะใช้มือนวดถ้าใช้มือนวดนี่จะใช้มือไหลรอบเลยนะเอาลืมทาน้ำมันหน่อยค่ะทานี้หน่อยเดี๋ยวจะได้นวดง่ายทาเนยหน่อยค่ะขั้นตอนการนวดนี่จะนวดบ่อยนวดนานหน่อยนะจะนวดประมาณ 5-6 ครั้งนะนวดแล้วพักนวดแล้วพักประมาณ 5-6 ครั้งนะแต่เราเนี่ยใช้วิธีการแช่เย็นข้ามคืนแล้วก็มานวดใหม่ตอนที่จะทอดตอนเช้านะเพื่อที่ว่าแป้งมันจะได้แบบว่าเนียนมากขึ้นนะคะในกรณีที่เราไม่มีเครื่องตีแป้งนะคะเราก็จะใช้วิธีการนวดให้มากที่สุดแล้วก็แช่เย็นข้ามคืนไปนะคะค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตัวนี้เป็นตอนเช้าของอีกวันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองทอดโรตีดูนะคะว่าจะได้เรื่องไหมวันนี้เราจะลองใส่ไข่ลงไปในโรตีของเรานะปกติเราจะชอบกินโรตีแบบกรอบๆไม่ใส่ไข่นะแต่วันนี้เราจะลองใส่ไข่ดูนะค่ะก็เอาแป้งมาคนๆแล้วก็ขยำอีกครั้งนึงนะก่อนที่จะทอดนะให้มันแบบว่าให้มันเนียนที่สุดนะปกติเขาจะทำเป็นก้อนๆไว้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทำนะเราเอามาทอดเลยนะค่ะหลังจากที่นวดแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะเป็นขั้นตอนที่เรารู้สึกว่ายากมากเลยนะมันยากมากเลยนะที่จะฟาดแป้งให้แบบว่าออกมาเป็นแผ่นๆบางๆแล้วไม่แตกนะแป้งไม่เป็นรูนะยากมากเลยนะขอบอกเราต้องไปฝึกใหม่นะขั้นตอนนี้ยอมแพ้จริงๆนะต้องไปฝึกเรียนกับอาบังนะพยายามทำตามเขานะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องฝึกใหม่นะแป้งการฟาดแป้งนี่ยากมากเลยค่ะก่อนที่เราจะเอาแป้งลงพื้นแบบนี้นะเราจะต้องทาน้ำมันก่อนแล้วก็ทาด้วยเนยด้วยนะคะทาน้ำมันก่อนชั้นหนึ่งนะทาแบบเสมอกันบางๆนะแล้วก็เอาเนยทาอีกชั้นหนึ่งนะไม่งั้นแป้งเราจะแตกนะคะขนาดทายังแตกเลย นะคะThank you.
อร่อยนะแต่ยังกรอบสู้อบังไม่ได้อร่อยนะอร่อยเกือบเหมือนละเกือบเหมือนละยังฟาดแป้งไม่เป็นไงจ๋าไปทาแดงปากแดงมาเลยแต่งหน้ามันเลยนะมันทรายอร่อยเกือบเหมือนเกือบเหมือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองแบบไม่ใส่ไข่แม้แต่ไข่น่าจะอร่อยมันจะกรอบกว่าแต่ถ้าฟาดแป้งเป็นก็จะอร่อยกว่านี้มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ